าชัยภูมิมาเทสซีเมนทับนะเพื่อจะกันน้ำไปผลิตน้ำเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ที่นี่มันก็เริ่มการซ้อมาหนูก็เลยไปลองขอน้ำมันวนมาทางนี้จ้าเพราะว่าน้ำมันเปลี่ยนทิศหลังจากที่เนี่ยสถานทีเนี่ยทำใหม่แล้วน้ำมันเปลี่ยนทิศมามันมากระแทกฝั่งนี่ตรงๆเลยแล้วที่นี่หนูก็เลยล่องคอไปแล้วนี่ทางอบต.ก็เลยประสานงานกับป้าปาให้มันเขาก็เลยเอาถุงทรายมาใส่30ลูกแล้วหลังจากที่2ปีเนี่ยที่การกัดเซาะเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเป็นความอัดอั้นตันใจของหญิงคนนี้ก็ว่าได้นะครับเธอได้รับผลกระทบจากฝ่ายชะลอน้ำเพื่อที่จะผลิตน้ำประปาช่วงใต้สะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิแล้วก็บ้านท่าว่าตำบลกระหาดอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิเพราะว่ามันทำให้ดินตลิ่งบริเวณหลังบ้านของเธอเนี่ยมันทรุดตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำด้วยนางสุพัฒนานันท์บอกว่า4ปีก่อนการประปาส่วนภูมิภาคได้สร้างเป็นทำนบคอนกรีตกั้นลำน้ำชีเพื่อที่จะชะลอน้ำในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ไว้ผลิตประปาครับแต่ปรากฏว่าในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำชีก็จะไหลเชี่ยวมากพอมวลน้ำที่ล้นทำนบกั้นน้ำมันก็จะพุ่งเข้าไปกัดเซาะริมตลิ่งส่งผลให้พื้นที่บริเวณหลังบ้านถูกกัดเซาะหายไปมากกว่า10เมตรนี่ก็ไม่น้อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ร้องเรียนไปยังการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับและมาปีนี้พบว่าน้ำมันกัดเซาะจนเข้ามาถึงใต้ถุนบ้านเกรงว่าถ้าชาวบ้านไปพร้อมๆกันนะครับเป็นภาพของชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามุดลงไปใต้เขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำน้อยได้เลยนะครับเนี่ยมันเกิดการซุดตัวเป็นช่องว่างคนเข้าไปได้เกือบทั้งตัวครับบางจุดก็เป็นรอยแยกเสี่ยงที่จะถล่มลงไปในแม่น้ำครับส่วนพื้นที่ห่างออกมาจากเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อยก็พบดินที่แตกเป็นรอยแยกเป็นระยะทางยาวไม่น้อยกว่า650เมตรแล้วก็ยังมีร่องรอยการถล่มของดินต่อเนื่องแม้จะพบว่ามีการนำไม้มาตอกไว้เป็นเสาเข็มแล้วแต่ก็พบว่าบ้านมากกว่า10หลังได้รับความเสียหายบางหลังตอนนี้ก็ต้องรื้อออกไปครับดินมันเริ่มทรุดตัวลงทรุดตัวลงทรุดตัวลงจนถึงขณะนี้นะครับแล้วตอนนี้ยังทรุดอีกไหมก็ทรุดครับแต่ว่ามากน้อยผมไม่รู้แต่ว่าทรุดลงทุกวันครับที่เรากลัวพี่ตกคืออะไรบ้านโค้ดผมอยากจะให้เขาทำยังไงก็ได้ให้เอาดินมาบล็อกแนวบ้านคือไม่ให้มันรับผลกระทบส่วนเขื่อนเนี้ยมันจะไปยังไงหรือว่าเป็นยังไงก็คือเราไม่สนใจครับทางชาวบ้านบอกว่าเขื่อนกันตลิ่งเนี่ยทรุดตัวลงนะครับที่ทรุดตัวเนี่ยสร้างเมื่อปี64แล้วก็สร้างเสร็จส่งมอบงานกันปีที่แล้วปี2565ผ่านมาเกือบ1ปีก็เกิดการทรุดตัวซะแล้วแล้วก็ยังส่งผลต่อบ้านพักที่อยู่ใกล้กับเขื่อนกันตลิ่งก็เกิดการทรุดตัวเช่นกันถล่มด้วยจึงอยากร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลรวมถึงการใช้งบประมาณด้วยนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่เพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยโครงการก่อสร้างก็ระยะทางความยาวประมาณ260เมตรใช้งบประมาณไปกว่า54ล้านบาทเลยครับหลังจากที่มีการเซ็นรับนะคะประมาณได้สักประมาณ1อาทิตย์ดินเริ่มทรุดลงเรื่อยๆค่ะคือเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ประสานไปยังผู้คุมงานน่าจะเป็นวิศวกรของกรมโยธาให้เขาเข้ามาดูเขาก็เข้ามาดูเขาก็รับปากว่าเขาจะทำแบบนี้แบบนี้แต่พอเวลามาทำจริงอ่ะไม่ใช่ส่วนทางผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะครับเพราะว่านอกจากบ้านเรือนริมแม่น้ำที่เสียหายไปแล้วมากกว่า10หลังเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่เสี่ยงจะพังทรุดตัวลงไปส่วนตัวเขื่อนที่สร้างเสร็จมาเพียง1ปีก็พบความเสียหายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งไปยังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร่งด่วนครับ